วัวกับลาวัวกับลาถูกเทียมเข้าคู่กันเพื่อช่วยลากเกวียนใหญ่และหนักเล่มหนึ่งวัวออกแรงลากอย่างเต็มที่ขณะที่ลาไม่ช่วยออกแรงเลยแม้แต่น้อยไม่นานวัวที่กำลังลากเกวียนอยู่ก็ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเดินต่อไปได้คนขับเกวียนจึงแบกวัวขึ้นไว้บนหลังลาทำให้ลาต้องลากเกวียนและแบกน้ำหนักเป็น2เท่าเมื่อลาเริ่มเหนื่อยล้าและลากเกวียนต่อไปไม่ไหวคนขับเกวียนจึงใช้แส้ตีมันอย่างหนักในไม่ช้าลาก็ล้มตายลงเพราะพิษจากบาดแผลและความเหน็ดเหนื่อยคนขับเกวียนจึงทิ้งมันไว้ข้างทางจากนั้นนกแร้ง 2-3 ตัวที่บินวนอยู่เหนือร่างของลาก็บินลงมากินซากของมันและพูดกันว่าโอ้ยหาเพียงเจ้าช่วยเจ้าวัวลากเกวียนแม้แต่ออกแรงเพียงเล็กน้อยเจ้าก็คงไม่พบกับชะตากรรมอันน่าเวทนาเช่นนี้หรอกนะเจ้าลา